คนกรุงรอก่อนสปสช.ชี้แจงยังไม่เริ่ม30บาทรักษาทุกที่ในกทม.เด่นออนไลน์วันที่20มิถุนายน2567 21:49 น.คนกรุงรอก่อนสปสช.ชี้แจงยังไม่เริ่ม30บาทรักษาทุกที่ในกทม.ชี้ที่เผยแพร่ทางราชกิจจานุเบกษาเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนายแพทย์เจเดตธรรมทัชอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เปิดเผยว่าตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวพ.ศ. 2567 โดยมีรายชื่อทั้งสิ้น42จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครกทม.ในลำดับที่42ด้วยนั้นสปสช.ขอชี้แจงว่าในส่วนของกทม.นั้นยังไม่ได้เริ่มตามแนวทาง30บาทรักษาทุกที่โดยขณะนี้สปสช.เขต13กทม.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรองรับทั้งในส่วนของการเตรียมงบประมาณการเชื่อมต่อระบบบริการและการจัดเตรียมหน่วยบริการเพื่อให้การดูแลประชาชนซึ่งต้องยอมรับว่าในพื้นที่กทม.เป็นพื้นที่มีความซับซ้อนทั้งในด้านประชากรและจำนวนหน่วยบริการที่ไม่เพียงพอหากในพื้นที่กทม.มีความพร้อมแล้วที่จะดูแลประชาชนภายใต้นโยบาย30บาทรักษาทุกที่จะมีการเปิดตัวนโยบายอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งการเริ่มบริการให้ประชาชนรับทราบต่อไปส่วนที่มีรายชื่อกทม.อยู่ในประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นั้นเพื่อเป็นการจัดเตรียมงบประมาณจำนวน64ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการรองรับเนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการวันนี้ประชาชนในกทม.หากมีอาการเจ็บป่วยขอเริ่มรับบริการที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิหรือหน่วยบริการปฐมภูมิก่อนหลังจากประกาศวันเริ่ม30บาทรักษาทุกที่ในกทม.อย่างเป็นทางการแล้วจะมีทางเลือกใหม่เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการใช้บริการที่หน่วยบริการนวัตกรรมลดความแออัดในโรงพยาบาลต่อไปโฟโต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เบนชลาทิศดีใจกฎหมายสมรสเท่าเทียมรอมานานไม่รู้สึกว่าใครสูงใครต่ำกว่าใครทุกคนคือคนขอบคุณท่านสว.ที่ยอมรับเสียงส่วนมากบันเทิงวันที่20มิถุนายน2567 10:41 น.เบนชลาทิศดีใจกฎหมายสมรสเท่าเทียมรอมานานไม่รู้สึกว่าใครสูงใครต่ำกว่าใครทุกคนคือคนขอบคุณท่านสว.ที่ยอมรับเสียงส่วนมากเป็นอีกหนึ่งคู่ที่รอคอยกฎหมายสมรสเท่าเทียมเบนชลาทิศกับแฟนหนุ่มล่าสุดเมื่อมีมติให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านผู้สื่อข่าวได้ถามความรู้สึกของนักร้องหนุ่มว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในไทยผ่านแล้วเราจะจดทะเบียนในไทยไหมจดอยู่แล้วครบรอบแต่งงานเมื่อวันที่15มิถุนายนแล้ววันที่18มิถุนายนเราได้รับข่าวดีเราก็มองกันอยู่ว่าจะก้าวต่อไปกับชีวิตคู่ของเราอย่างไรผมรู้สึกดีใจกับพี่ๆน้องๆ LGBTQ บวกทุกคนครับดูฤกษ์หรือยังว่าจะไปจดกันวันไหนมันฉุกละหุกอยู่แต่รู้สึกดีใจตอนที่แต่งงานเรารู้สึกอย่างไรบ้างตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานเพราะเราอยากใช้ชีวิตกับคนคนนี้น่าจะเหมือนกับทุกคนที่มีคนรักแล้วอยากที่จะให้เกียรติเขา
และอยากให้ความมั่นคงความมั่นใจกับเขาการแต่งงานการมีทะเบียนสมรสเหมือนเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับคู่รักของเราในเรื่องของทางกฎหมายมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้จริงในกฎหมายบ้านเมืองเรานะตอนนั้นแต่ตอนนี้มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวเองและภูมิใจในความเป็นคนสิ่งที่ผมเชื่อมาเสมอก็คือคนเท่ากับคนตอนที่จดทะเบียนที่นั้นเป็นอย่างไรเราไปจดทะเบียนกันในโบสถ์แล้วก็มีทีมงานของทางรัฐมาเซ็นรับรองให้จัดกันเป็นงานเล็กๆ10กว่าคนหลังจากที่จดทะเบียนแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตคู่มันสมบูรณ์อย่างน้อยแฟนเราเขาก็มั่นใจว่าความรักของเราเป็นความรักที่จริงจังครบรอบกี่ปีแล้วจดทะเบียนครบรอบ5ปีแต่กับแฟนคนนี้เราคบกันมา10ปีแล้วผมก็มองข้างหน้ารอสเต็ปต่อไปรอเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเรื่องการเซ็นมอบอำนาจสิทธิ์ต่างๆซื้อประกันให้กันได้หรือยังก่อนหน้านี้ผมอยากซื้อประกันให้แฟนมากถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาผมอยากจะเซ็นมอบให้กับแฟนแต่พอบอกคนที่ทำประกันว่าแฟนผมมีคำนำหน้าว่านายเขาก็บอกว่าไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ได้เจอกับตัวแต่ไม่เคยเจอเคสเรื่องขอการเซ็นผ่าตัดมีแต่คนอื่นเจอมาสำหรับตัวผมและหลายๆคนการที่เราได้เห็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นเขาไม่ได้ดีใจมากหรือรู้สึกว่าได้อะไรมากกว่าใครเพียงแค่สิ่งที่เราเรียกร้องกันคือความเท่ากันไม่ต้องการมากกว่าแค่ต้องการความเท่ากันเราสามารถมาจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้อีกครั้งใช่ไหมหลังจากจดที่ต่างประเทศแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยจดทะเบียนที่ต่างประเทศมาแต่พอมาที่ประเทศไทยใช้ไม่ได้ขอศึกษาก่อนสิ่งแรกที่เราอยากทำถ้าได้จดทะเบียนสมรสที่ไทยคือสิ่งแรกที่เราอยากทำคือจะจัดงานแล้วก็เชิญแขกเยอะๆเอาทุนคืนหัวเราะแซวเล่นค่ะถ้าจดได้ผมก็อยากจะจดกับเขาถือว่าโชคดีได้จัดงานแต่งอีกครั้งและก็อยากซื้อประกันให้แฟนได้อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานว่าวันไหนที่เราไปเขาก็ยังมีเงินอีกก้อนที่เอาไว้ดูแลตัวเองหลังจากที่เราไม่อยู่เพราะว่าปัจจุบันเราก็เป็นคนดูแลครอบครัวหารายได้หลักบางทีเราเป็นห่วงหลังจากที่เราไปแล้วเขาจะอยู่กันอย่างไรอย่างความรักของเราก็อยู่ด้วยกันมา10ปีมันก็เป็นการพิสูจน์ว่าความรักของ LGBTQ บวกไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยผมมองว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันคนเรารักกันเลิกกันได้ไม่ว่าจะเพศไหนไม่ใช่เฉพาะแค่ชายชายหญิงหญิงหรือชายหญิงทุกคนเสพสื่อเห็นอยู่แล้วปัญหาในสังคมมันเป็นยังไงถ้าเรามองมนุษย์ว่าเป็นคนทุกคนสามารถทำดีทำชั่วทำเลวทำพลาดได้แต่อย่างน้อยต้องมองว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแล้วกับคนที่เขายังคนมองว่าเพศนี้อยู่ข้างล่างเพศนี้อยู่ข้างบนหมายถึงท่านสว.นั้นเหรอเขาไม่ได้กดเขาลงมาหาเราขอบคุณมากครับที่ออกตัวก็ได้รู้จักกันแล้วขอบคุณให้ได้รู้จักกันตอนได้ยินจี๊ดไหมไม่ได้จี๊ดธรรมดาผมแค่งว่าอุ๊ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้ความคิดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ผมมองในมุมมองของผมไม่ได้อยู่ในมุมมองของท่านท่านอาจจะอยู่ในสังคมหรือว่าแวดล้อมด้วยคนที่มีมุมมองแบบไหนอาจจะรู้สึกว่าสิ่งแบบนั้นคือถูกแต่ผมก็โตมาแบบนี้ผมมีกระบวนการคิดมีสิ่งที่ผมพบเจอชีวิตมันสั่งสอนผมมาไปเจอที่ไหนมาก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยท่านก็เคารพนะสุดท้ายแล้วท่านก็ยังเคารพเสียงส่วนมากค่ะ